ใครดูรายการออนไลน์เราอยากให้มาจริงๆก็คือปนุษย์เนี่ยแหละขอต้อนรับวันนี้คุณเป็นแค่ตัวเสริมเนาะให้เขาเป็นแขกรับเชิญแขกรับเชิญหลักก็อย่างที่บอกถ้าเผื่อเมาผมเยอะผมเมาเก่าสวัสดีเป็นปนุษย์สวัสดีครับเขาบอกว่าไม่ต้องมาดีผมเลยสวัสดีครับบีมครับปนุษย์เป็นคนที่รู้ทุกซอกทุกมุมของบีมจริงๆใช่ไหมก็อยู่กันมาตั้งแต่ผมอายุ7ขวบอ่ะอ๋อเหรอเอางี้ดีกว่าคือเขาผมแก้ผ้าอาบน้ำอ่ะเขาอาบให้ก็ไม่รู้ใช่คนแรก3คนเลยรองกับแม่ตอนเด็กๆพี่บีมเป็นไงบ้างหมายถึงว่าอะไรอะไรสายว่าอะไรความดื้อหรือความนิสัยใช่ไหมใสอะไรไม่พูดเรื่องนั้นไม่ได้อาบน้ำดื้อไหมพี่บีมดื้อไหมเด็กดื้อไหมครับก็ดื้อตอนเขาโตแล้วค่ะเด็กๆเลี้ยงง่ายไหมหรือเลี้ยงยากก็พูดรู้เรื่องค่ะเทียบกับทีพีดีกว่าอันนี้นี่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าลูกแฝดเขาอีกเหรอเชื้อดีเป็นพี่น้องทั้งหมดกี่คนมีสาผมมีน้องชายอีก2คนแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งจริงๆพี่นุ่นเขาเข้ามาเพื่อจะเลี้ยงน้องสาวผมก็คือบัวใช่แต่ว่าตอนนั้นคือเราก็ยังเป็นเด็กมากแล้วก็คือมีน้องอีก3คนแล้วตอนเช้าต้องรีบตื่นแต่เช้าอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแลด้วยแหละดูแลทุกอย่างพร้อมกันพี่นุ่นนี่ดู4คนเลยไหมหรือว่าใครดูพี่นุ่นดูทั้ง4คนเลยไหมลูกคุณบีคุณบัวทุกวันนี้ดูแต่ลูกบีมคือเขาอยู่บ้านบีมแต่ว่าน้องบัวพยายามมาแย่งอยู่เพราะว่าเขาสนิทกับบัวไงแล้วพอดูบัวตั้งแต่แรกเกิดใช่แต่ว่าผมยึดไปแล้วแล้วบัวเอาแม่ไปอย่างที่บอกตอนหลังๆเนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนนี่แหละมันก็เป็นแบบคอนเทนต์หนึ่งที่ตอนที่ D2B กำลังแบบโอ้โหตอนนั้นเป็นแบบแฟนคลับไปเขาก็จะเอาคนใกล้ชิดเนี่ยมาออกรายการไปออกรายการทั้งนั้นเหมือนเพิ่งตอนนั้นรายการอะไรตัวเองวันวานอ่ะวันยังวานอยู่คนก็เอามีคลิปกลับมากันเนี่ยคุณดูเนี่ยฮะนี่ปนุษวันวานยังหวานอยู่ตอนนั้นอยู่ช่อง7เนาะคลิปกับพี่ยอมน่าจะแบบเกือบ20ปีอ่ะ20ปีอ่ะฮะ20ปีตอนนั้นอยู่ครบ3คนเลย3 2 2นะ2อ๋อเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียก็คือบิ๊กป่วยอยู่ครับอ๋อฮะชนก็ต้องยอมว่าคนเอาเทปเนี่ยมาดูกันเขาบอกเนี่ยแหละคือสุดยอดพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่แบบว่าบีมกวีหมอโบ๊ทก็คือพี่ป่ะฮะหมอบดเป็นน้องเป็นน้องสองคนเลยเป็นหมอหมอบดหมอเบียหมอบดหมอเบียก็คือเลี้ยงนี่คือนี่แหละเลี้ยงมาตั้งแต่แบบผม7ขวบบด6 5อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งบัวด้วยใช่ก็คือดูทั้ง4คนทั้งบัวคือเพิ่งเกิดเลยครับเขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่จนทุกวันนี้ทั้งหมดมีครอบครัวหมดแล้วมีครอบครัวหมดแล้วก็น้องตัวเองก็มีครอบครัวแล้วใช่ครับมีลูกหมดทุกคนทั้ง4คนมีครอบครัวมีลูกกันหมดแล้วใช่ครับผมแต่เราได้แย่งตัวพี่นุชมาอยู่ครอบครัวเราใช่เรายึดไว้ไงต้องยึดพี่นุชไว้ใช่พี่เปก่อนเปมาพี่นุชอยู่วินบายแล้วเราลูกเยอะด้วยไงเราก็ต้องการแบบว่าแรงงานอะไรเงี้ยแต่ว่าโตขึ้นเราก็แบบคือเราอยู่กับเขาเหมือนเขาเป็นพี่สาวเราอ่ะก็จะไม่ใช่ครับเราก็จะแบบหลังๆเราก็คือจะหาคนมาเพิ่มแหละแล้วให้เขาเป็นเหมือนซังกุงสูงสุดอ่ะคอยควบคุมเป็นซังกุงห้องเครื่องคอยทำอาหารให้ตอนเช้าเพราะฉะนั้นเวลาแบบว่าคือต้องพยายามแบบทำให้เขาอารมณ์ดีที่สุดเขาจะได้ผลิตอาหารออกมาให้เรากินใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบเพราะนี่ติดวอลเล่มากครับถ้าวันไหนวอลเล่แข่งก็คือแบบก็คือทิ้งทุกอย่างทิ้งทุกอย่างเนี่ยอ้าวพี่บอกอ้าววันนี้ไม่เข้าเออไม่มีวอลเล่แข่งถ้าวอลเล่มาแล้วหวยล่ะหวยมาหยุดไหมไปมาทำงานได้ต้องพยายามทำให้เขาอารมณ์สดชื่นมากพี่นุชทำอะไรบ้างหน้าที่พี่นุชในบ้านเนี่ยที่วันหนึ่งตื่นมาแล้วต้องทำอะไรบ้างตื่นมาค่ะก็ดูน้องค่ะน้องดูหลานทั้งสี่คนเป็นหลักเขานอนกับลูกผมเลยก็จะแบบบางทีก็จะตื่นมากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยภรรยาผมว่าบางทีแบบไม่ก็พักผ่อนอะไรเงี้ยครับก็ตื่นมาแบบคอยปลอบคอยดูเวลาแบบว่าเขาตื่นกลางคืนอะไรเงี้ยพี่นุ๊กคนเดียวดูแฝด4คนเลยเหรอ2 คน มีคนช่วยช่วงผู้ชายก็ดูแบบดูตอนกลางวันใช่ครับช่วงแรกเห็นบอกเมื่อก่อนเนี้ยโอเคแหละเมื่อก่อนมันยังไม่มีออนไลน์เนาะครับเมื่อก่อนเป็นการเขียนจดหมายเอาเขาก็จะมีการเขียนจดหมายถึงศิลปินกันคุณเป็นคนที่ตรวจจดหมายเกือบทุกฉบับค่ะตรวจจดหมายแฟนคลับฉบับเลยใช่ค่ะอันไหนที่แบบมีรูปเราก็จะเก็บไว้อ้าวอันนี้ของคนนี้หมายถึงว่าไงเขาส่งรูปอะไรส่งรูปแบบของหมายถึงว่าเขาถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยส่งมาไม่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 รูปถ่ายรูปถ่ายที่แบบว่าเอามาให้บีมเซ็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ๋อเขาจะเป็นคนคอยจัดการคอยแยกให้ใช่ไหมครับแยกอันไหนที่มีรูปเราก็แยกไว้ก็คือเอาไงเป็นคนแบ่งอันนี้เดี๋ยวกลับมาต้องจับกลับมาบ้านปุ๊บต้องมาเซ็นลายเซ็นนะเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นรูปแบบว่าสไตล์แบบว่าดาราเซ็นลายเซ็นกันหรือว่าเป็นเลขาประจำตัวเลยล่ะ
วันนี้หรือจดหมายอันนี้ก็จะเอาจากแฟนคลับมาให้เขาอ่านอ๋อเป็นคนจัดคิวพี่นุ้นคนจัดคิวมีหน้าล่ะมีสังบนไงมีเส้นมีเส้นอ๋อบางคนทำไมมาบ่อยจังรูปนี้มาบ่อยจังทำไมคนนี้แบบสนิทเป็นพิเศษได้อะไรปะเนี่ยพี่นุ้นมีไหมมีแฟนคลับเข้ามาประชิดตัวพี่นุ้นบอกว่าสินติดสินบนไหมเพื่อให้ได้การชิดบีมากขึ้นอยากรู้บ้านนี้เขาเลี้ยงลูกกันยังไงแต่ละคนเป็นหมอแต่ละคนที่จบแบบว่ามหาลัยดีๆกันหมดเลยอ่ะเขาเลี้ยงไงพ่อแม่เขาเลี้ยงกันยังไงพ่อยังไงเร็วเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงเหมือนทั่วไปอะค่ะเลี้ยงทั่วไปใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างผมดูบางคลิปอะแฝดผู้ชายบางทีก็ดื้อเลยเห็นทำรถเป็นรอยเลยใช่แล้วมนุษย์มีการรับมือระวังไว้แจ็คระวังไว้กลัวเหมือนกันครับมนุษย์ทำไงฮะรับมือยังไงครับตรงนี้ก็คอยบอกเขาว่าอย่าทำแหมมามีกล้องถ่ายนี่แบบว่าแบบพูดน้อยนะพูดน้อยอยู่บ้านนี่คือแบบเอางี้อ้อยดุไหมครับดุดุนะคนนี้ดุจริงๆคนนี้คือดุดุที่สุดในบ้านจริงแบบโอ้โหว่าพีพีอ่ะว่าแบบว่าเล่นทำอย่างนี้ไม่ได้นะคือดุกว่าแม่โอ้ตอนเด็กๆเราก็ดุเขาแบบนี้ไหมก็ดุก็ดุเขาเขาเล่นแบบไม่ถูกที่ถูกทางประมาณไหนประมาณไหนครับปนุษย์อย่างสมมติถ้าน้ำเสียงระดับการดุลองดูลองดูออกทีวีไม่ได้เขินเขินเขินเราเลยให้ความไว้วางใจเขาในการที่จะดูแลลูกเราได้ครับจริงๆก็ผมรู้สึกว่าผมโชคดีอย่างนึงที่เขาอยู่มาตั้งแต่แบบผมยังเด็กๆครับก็คือจะแบบเราก็รู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะแล้วก็เราก็ไว้ใจที่จะให้เขาดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกเราเนาะก็ฝากไว้กับคนที่เราไว้ใจมากที่สุดเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมเขาก็เลี้ยงเราตั้งแต่เด็กเลยสมัยเด็กๆตอนเขาวัยรุ่นเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้เลยจริงไหมจริงค่ะรักเดียวใจเดียวมาตลอดเลยหรือว่าเราไม่เห็นไม่เห็นไงเดี๋ยวพี่นุ้นไม่เห็นอันนี้มีบิมเคยพาใครมาบ้านป่ะมีแต่เพื่อนไงเพื่อนผู้ชายจำไม่ได้เองผู้หญิงจำไม่ได้เองจำไม่ได้มีคนมาบอกว่ามีเพื่อนนี่เพื่อนแต่ว่าก็หายกันไปในห้องกัน2ต่อ2ไม่มีไม่มีปนุษย์มั่นใจเลยครับไม่มีพี่นุษย์น่าจะเป็นคนที่รู้จักบีมมากที่สุดแล้วจริงๆแล้วบีมเป็นคนยังไงเขาเป็นคนนิ่งๆอะค่ะนิ่งๆบางทีเราจะคุยกับเขาอะเรียก 2-3 ครั้งบางทีอยู่ในภวังค์นั่งเฉยๆแล้วก็เราคุยด้วยมันเพี้ยนแล้วนะพี่นุชนั่นมันคือแบบว่าเป็นคนแบบว่าจะเหนื่อยเปล่าทำงานมันเหนื่อยนะบีมถามอะไรต่ออะไรเงี้ยเฉยสามคำคิดงานอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมดุลูกไหมพี่บีมดุลูกไหมมนุษย์ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยใจดีนะใจดีเกินใจดีเกินแล้วเราจะคนที่ดุแทนคนที่ดุแทนมีน้องออยกับมนุษย์มนุษย์จะดุก็คือถ้าสมมติว่าเรียกให้เลือกให้ลูกผมมาเลือกว่าจะอยู่กับใครเขาจะเลือกอยู่กับผมมากกว่าเพราะว่าเพราะผมใจดีพ่อจะใจดีซึ่งรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เด็กทั้ง4คนกลายเป็นแบบว่าเป็นขวัญใจของคนชาวออนไลน์ไปแล้วรู้สึกไงบ้างก็ดีใจกับหลานค่ะดีใจสิก็ถ่ายลงทุกวันเลยอ๋อนี่ติ๊กต็อกด้วยนี่มีติ๊กต็อกด้วยมีตัวเองด้วยเหรอตะกล้องเลยแล้วติ๊กต็อกนะคลิปแต่ละคลิปที่เขาถ่ายหลานๆลงนะคนดูเยอะกว่าผมอีกจริงเพราะถ่ายทุกวันเยอะกว่ามีจำนวนคลิปเยอะกว่าเขาเลี้ยงอยู่ไงแล้วเขาก็เห็นความน่ารักอย่างไอ้วานยาเนี่ยก็จะอยู่กับป้านุชใช่ไหมครับเขาเลี้ยงมาอะไรเงี้ยบางทีสนิทกับป้านุชมากกว่าพ่ออีกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะแสดงความน่ารักออกมาเวลาอยู่กับเขามากกว่าผมอะไรทำให้ป้านุชถึงอยู่กับครอบครัวนี้ได้มาโอ้โหนานนะถึง2เจเนเรชันเลยนะอยู่แล้วสบายใจไม่เขาไม่เรียกอะไรนะไม่ยุติกับเรามากยุติกับเรามากเขาปล่อยแบบให้เราเขาปล่อยเราดูวอลเลย์บอลเกี่ยวถ้าเราทำหน้าที่เราได้ดีเขาก็ไม่มาจุกจิกยุติกับเราต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของเราไปพี่นุชเขาก็คือเหมือนเขาอยู่มานานอ่ะเขาจะรู้ว่าแบบเวลานี้เขาต้องทำอะไรอะไรเงี้ยครับเราจะแทบไม่ต้องพูดอะไรอย่างถึงเวลาแล้วนะต้องทำความสะอาดตรงโซนนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะจัดการเองทีแล้วทำอ้าวลื้อออกมาทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อก็บอกว่ามันสกปรกแล้วยิ่งอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบอ๋อเออคือเขาเป็นคนคือเขาเป็นสังกุงสูงสุดจริงในบ้านเราใช่ไหมในบ้านอะไรเงี้ยเป็นคนหน้า
ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยตื่นเต้นมากรายการอื่นตื่นเต้นไหมก็คือหลังจากออกรายการเมื่อ30ปีที่แล้วก็เนี่ยออกมาอีกทีใช่ทำไมทุกคนบอกโอ้ยอยู่ในคลิปดูพูดเก่งแต่ยิ่งตื่นเต้นเขินเขินฮะเขินถามนี่ดีกว่าเจอออยครั้งแรกอ่ะพี่นุ่นรู้สึกไงใครแล้วชอบไหมออยเขาเป็นคนไงก็เขาเป็นคนทำไมคิดว่าแบบตอนเจอครั้งแรกรู้สึกว่าแบบเขาเหมาะกับบีมไหมไม่เหมาะไม่เหมาะจริงเปล่าก็น่ารักดีไงห่วงน้องบีมไหมถ้าเกิดมีผู้หญิงเข้ามาแบบในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราห่วงเขาไหมเพราะเราก็เลี้ยงเขามาเหมือนลูกคนหนึ่งเลยนะถ้าคนนั้นมาแล้วดีอ่ะจะไม่ห่วงมีมาไม่ดีด้วยเหรอมันไม่มีหรือไม่มีพามาเลยมีพาคุณออยแค่คนเดียวก็คือคุณออยเลยเหรอค่ะจริงไหมใช่ก่อนนั้นนี้ไม่เคยพามาเลยไม่มีค่ะมีคุณออยคนเดียวแล้วก็วินาทีแรกที่เจอคุณออยรู้สึกไงน่ารักดีชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยใช่ก็เลยสนับสนุนมีเชียร์ไหมมีแบบมีเขาเคยมีปัญหาทะเลาะกันไหมแล้วเราเคยให้คำปรึกษาไม่มีเนาะเขาจะคุยกันลืมหมดทุกอย่างลืมหมดเขาต้องรีว่าไงแต่เขาคุยกันเราก็ไม่ได้ไปแบบไปยุ่งกับเขามากคุณบีมาปรึกษาเรื่องความรักกับเราไหมเพราะถือว่าเป็นคนที่แบบใกล้ชิดในครอบครัวเลยนะใช่ไหมที่นุชของผมอ่ะเขาไม่เคยมีแฟนนะพี่นุชเนี่ยเหรอใช่จริงป่ะผมว่าตอนนั้นเนี่ยไปมีแฟนผมว่าเขาอาจจะปักตะไคร้ยังได้อยู่นะพี่นุชอยู่กับครอบครัวนี้ตั้งอยู่เท่าไหร่ครับอายุน้อย30กว่าปีพี่อายุเท่าไหร่ตอนเข้ามาบ้านเนี่ยอายุเท่าไหร่17ประมาณ17หรือ18ดูสิเลี้ยงหลานไปเลี้ยงหลานมาถือพรหมจรรย์อ่ะก็เป็นไปได้กี่ปีนะหมด30กว่าปี30กว่าปี5 36นะโอ้โหไม่คิดจะไปไหนเลยหรออยู่นี่ไปเลยนะมึงคนในครอบครัวไปแล้วเนาะใช่ไหมมีหนุ่มมาจีบไหมคือผมรู้สึกว่าผมก็คงจะแบบดูแลคือผมก็คุยกับออยนะครับว่าเราจะดูแลแบบพี่นุชต่อไปเรื่อยๆก็คือเริ่มทำนู่นคือพอเริ่มอายุเยอะอ่ะอย่างที่บอกเราก็เริ่มหาคนมาช่วยแบ่งเบาเขาทำนู่นทำนี่ให้น้อยลงทำเรื่องอื่นๆให้น้อยลงก็คืออย่างที่บอกก็คือสั่งอย่างเดียวคอยดูความเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หาพวกแบบประกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอายุเยอะแล้วก็จัดการให้หมดอะไรเงี้ยคือเราเหมือนคนในครอบครัวเราเลยใช่ๆดูแลทุกอย่างเลยคงเป็นแบบวันนี้ต้องยอมรับลูกคุณนี้แบบว่าน่ารักมากเลยขวัญใจของทั้งประเทศไปอยู่ในขวดซีอิ๊วแล้วอ่ะรู้สึกไงบ้างซีอิ๊วโลโก้นะมันแปดโลโก้มันนานแล้วนะเขาลูกคุณมาอยู่หน้าขวดก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบทำแบบวันที่เขาติดต่อมาเขาติดต่อมายังไงเขาก็ติดต่อมาธรรมดาครับบอกว่าอยากจะโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอุ้ยน่าสนใจเพราะว่าทางเด็กสมบูรณ์พูดได้พูดออกไปแล้วโอเคก็คือมันเป็นแบรนด์ที่เราใช้อยู่แล้วเป็นแบรนด์ Household ที่แบบว่าทุกคนก็ใช้ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมันเหมือนเป็นเกียรติของครอบครัวเรามากกว่าที่เราเป็นมาเป็นแบบตัวแทนที่ออกมาบอกเล่าเรื่องราวเรื่องหรือว่ามาเชียร์ให้แบบเฮ้ยเราเขายังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะอย่างมีเครื่องปรุงรสอย่างอื่นมีน้ำปลามีอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทุกคนก็ใช้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยดีใจครับยังเมื่อกี้ขับรถมายังเห็นแบบว่าบิลบอร์ดใช่แล้วมีอันนึงเลือกรูปซะโอ้โหเด่นมากรถเมย์ก็มีนะรถเมย์ก็มีนะมีครับโอ้โหแบบเรียกว่าแบบปูพรมมากเลยอ่ะครับพี่ผมรู้สึกคือว่าแบบเป็นเกียรติความโชคดีนะพี่นะใช่ใช่ลูกนำโชคมีงานโฆษณาเต็มน่ารักน่ารักด้วยน่ารักมากๆนี่ไงก็รอนี่แม่ผมก็เป็นแฟนคลับดูคลิปแม่เขาเป็นแฟนคลับจริงดูเวลาไลฟ์ทีไรเขาเข้ามาแล้วก็เขียนว่านี่แม่แจ็คแฟนฉันนะคะเป็นแฟนคลับจะดูตลอดครับเขาชอบเขาบอกบางคนเป็นโรคซึมเศร้าก็จะมาดูเด็กแฝดนี่แหละก็ผมว่ามันบางทีได้เห็นอะไรที่มันสดชื่นมันก็เหมือนเขาบอกทำให้ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าถ้าเผื่อมาเลี้ยงจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันก็อีกแบบเด็ก4คนเนี่ยเหมือนนิสัยก็ไม่เหมือนกันไปทั้งนั้นเป็นแฝดแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยใช่มั้ยใช่ครับอย่างพี่คนโตพี่ทีเนี่ยเค้าก็จะแบบนิ่งๆนะเค้าจะนิ่งๆหน่อยส่วนคนที่2เค้าจะแบบซนๆแล้วก็เริ่มแบบว่าสนใจนู่นนี่อยากเข้าหาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับผมส่วนน้องสาวก็เริ่มจะเดินได้แล้วเริ่มเดินได้แล้วใช่เดินได้แล้วก็เริ่มเดินไปเดินมาแล้วเริ่มจะมาถามแล้วเริ่มเปล่งเสียงได้เริ่มออกเสียงได้เริ่มพูดได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบเลี้ยงทั้ง4คนเนี่ยเวลาก็ร้องพร้อมกันปวดหูไอ้พี่เพราะว่าบางทีคนเตรียมมีลูกนี่เตรียมมีลูกคนเดียวเตรียมมีลูกเตรียมคุณเตรียมนี่เลยคุณเตรียมนอนน้อยเหรอใช่เพราะว่าแบบโหนอนน้อยลูกตอนทารกเกิดใหม่ๆเนี่ยเขาต้องทานนมทุก3ชั่วโมงใช่แ
แล้วคุณต้องตื่นมาคุณดูลูกเองมาล่ะให้ทางคนนั้นดูไม่ได้ผู้ชายช่วยด้วยมันยังอยู่ในท้องไงคือออกมายังไม่รู้เมื่อไหร่ตอนที่ต้องเริ่มเรียนหนังสือแล้วเด็กๆใช่ครับเป็นไงบ้างเขาไปโรงเรียนกันผมว่าโอเคนะคือเขาปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้ดีครับแล้วก็ผมว่าเขาก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาจากโรงเรียนเยอะอะไรเงี้ยครับดีแต่ตอนนี้เรื่องที่ยากขึ้นก็คือว่าพอเด็กโตขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มรู้แล้วว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรเราต้องแบบทำให้เขาพอใจอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ดีที่เราก็มีผู้ช่วยไงเรามีคนที่ดิวคอยดิวให้ว่าตรงนี้คนนี้ให้คนนี้ไปจัดการหรือคนนี้ชอบอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบ่งหน้าที่กันได้ใช่แบ่งหน้าที่กันครับแบ่งหน้าที่กันสี่คนแล้วใครเป็นคนไปส่งลูกเช้าดิมกับออยไปเองไปส่งทุกเช้าใช่ก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยก็อย่างที่บอกมีลูกแล้วนอนน้อยมันไกลบ้านไม่ตัวเองโรงเรียนไม่ไกลมากครับแต่ก็เดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทำหน้าที่พ่อคุณแม่เต็มที่ใช่รูทีนนะพี่ก็ตื่นเช้ามาปุ๊บไปส่งลูกเสร็จแล้วก็กลับมาก็เราอาจจะมีเวลาช่วงเวลาแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงเตรียมตัวออกไม่ได้พักหรอกเพราะกลับมาต้องดูสองตัวเล็กอีกถูกไหมอย่างนี้วันนี้ก็ต้องนอนน้อยแล้วพรุ่งนี้ไปส่งใช่โอ้โหแต่ต้องยอมรับในคนรุ่นราวคราวเดียวอย่างเราเนี่ยคนที่แบบไม่คิดนั่งคุยคนที่หน้าไม่เปลี่ยนเลยจริงๆคือบีมหน้าเขาไม่เปลี่ยนเลยเนาะใช่ไหมปนุษย์คือบีมหน้าเปลี่ยนไหมไม่เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่ยังเหมือนเดิมยังหนุ่มอยู่มาจากที่บ้านดูแลยังไงของพี่น้องคนอื่นเป็นคือของบีมเนี่ยยังไม่แปลกเท่าไหร่ตัวช่วยที่ผมแล้วผมกับออยใช้เนี่ยก็คือตัวจิวิงเห็นบอกว่าไปดูโรงงานไปดูที่ญี่ปุ่นเลยนวัตกรรมนี้ใช่ครับตัวนี้เนี่ยเราไปดูมาจากที่ญี่ปุ่นเลยครับผมจิวิงเนี่ยจริงๆแล้วข้างในเนี่ยพระเอกของเขาคือตัวเป็นสารประกอบดับเบิลแคปซูลเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีดับเบิลแคปซูลครับเทคโนโลยีตัวข้างนอกเนี่ยเป็นน้ำมันซีบักทอนบวกกับน้ำมันองุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะแตกตัวแบบอยากจะแกะให้ดูจังหวะที่ไหนนะโอเคแคปซูลนี้นะครับแกะเข้ามาเลยใช่ครับแคปซูลเป็นแคปซูลสองแคปซูลเป็นแคปซูลสองชั้นนะครับข้างนอกตัวนี้เป็นข้างนอกนะครับครับเป็นน้ำมันซีบักทอนกับน้ำมันองุ่นคือไอ้สีส้มๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นน้ำมันซีบักทอนกับองุ่นเอาเรื่องเทคโนโลยีไว้ใจดร.จิวเขาได้เลยนะใช่ครับซึ่งมันจะต้องอย่างที่บอกดร.จิวคิดเนี่ยมา10ปีแล้วจริงนะฮะแล้วอย่างที่บอกอันนี้คือความมั่นใจที่คุณให้กับภรรยาคุณด้วยเพราะคุณไปดูโรงงานผลิตเองทุกอย่างเลยใช่ครับใช่ครับเอาละแน่นอนวันนี้ปกติเขาขายกล่องเท่าไหร่นี่ปกติเนี่ยดร.จิวกล่องละ1,290 บาทนะครับตัวจิวิงเราจะได้1กล่องใช่ไหมครับครับแต่วันนี้พิเศษไปเลยครับซื้อ1แถม1นะครับเพียง990บาทนะครับจากปกติ 2,580 บาทนะครับครับผมไลน์ไปได้เลยแอดไลน์ไปได้ที่ line @jil56 นะครับหรือว่าจิว56นะครับอีกทีนะครับผม line @jil56 ครับผมตอนนี้เลยนะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์021146444ครับตัวนี้ส่งฟรีนะครับสั่งได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยครับครับผมซึ่งวันนี้แน่นอนนะเขาบอกว่าใน1ซองเนี่ยมันจะมี2กล่องเนี่ยมันได้20เม็ดวันละเม็ดแค่นั้นเองแน่นอนว่าวันละเม็ดคุณได้เกือบเดือนอ่ะใช่ครับวันนี้นะจิววิง1กล่องปกติ 1,290 บาทแต่วันนี้ซื้อ1แถม1ครับเหลือ990บาทจากปกติเนี่ย 2,580 นะฮะครับคุณแอดไลน์เข้าไป @jil56 @jil56 นะอีกครั้งนะฮะ @jil56 หรือ021146444ซึ่งมีตัวแทนทั่วประเทศด้วยมีตัวแทนทั่วประเทศแล้วก็วันนี้ส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยราคานี้ถ้าเผื่อสงสัยอะไรแอดไลน์ไปก่อนเลยครับแอดไลน์ไปนะครับที่ line @jil56 ครับผมวันนี้ปกติเนี่ยกล่องละ 1,290 แต่วันนี้ซื้อ1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องในราคาเพียง990บาทนะครับ2กล่อง990บาทคุณได้20วันแล้วเนาะ คุณแอดไลน์เข้าไป @jil56 @jil56 หรือ021146444ส่งฟรีนะอีกครั้งนะฮะ2กล่องนะฮะ2กล่องเหลือ990บาทนะฮะ @jil56 เนาะอีกครั้งนึงจะบีมจ๋าแอดไลน์ไปนะครับที่ line @jil56 นะครับผมวันนี้พิเศษนะครับซื้อ1แถม1นะครับในราคาเพียง990บาทจากปกติ 2,580 บาทนะครับผมหรือว่าโทรไปเลยนะครับที่เบอร์021146444ส่งฟรีครับหรือว่าสั่งกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะใช่ครับราคานี้นะครับ1แถม1 990บาทเท่านั้นลดเกินครึ่งนะ400กว่าบาทจากปกติ 2,580 อย่างที่บอกเห็นก็บอกว่าอีกครั้งนึงสำหรับโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะในรายการแฉวันนี้2กล่อง
จาก 2,580 วันนี้เหลือเพียงเท่าไหร่ฮะ990บาทเท่านั้นครับครับผมครับผมแอดไลน์ไปเลยนะครับที่ line @jil56 ครับผมไลน์ @jil56 นะครับครับผมซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นดับเบิ้ลแคปซูลอย่างนี้เพิ่งเคยเห็นวันนี้จาก 2,580 บาทครับเหลือเพียง990บาทครับครับ 2,580 บาทเหลือ990บาทลดลงมาเป็นไลน์เข้าไปนะฮะ @jill ครับ jil โอเค jil56 jil56 ครับผม @jil56 วันนี้จากซื้อ1แถม1จาก 2,580 เหลือ990เนาะครับครับซึ่งวันนี้อีกครั้งนะฮะ jil56 หรือ02-114-4444 หรือสั่งกับตัวแทนทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศครับผมครับผมแอดไปเลยครับนะวันนี้ขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณนุ่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากพี่นะช่วงหน้าศิลปินใครคุณแจ็คแน่นอนนะครับเป็นศิลปินนะครับเกิร์ลกรุ๊ปขึ้นลูกใหม่ครับแม่มดดำครับนี่น้องๆสวัสดีจ้าลูกนี่สวัสดีครับจากค่ายไวท์ฟ็อกซ์นะครับสังกัด GMM Grammy นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องๆอาลาล่าเนี่ยนะครับเขามีซิงเกิลใหม่นะครับเป็นซิงเกิลที่5การเต้นนี่โอ้โหเรียนมาอย่างดีมากๆช่วงหน้าห้ามพลาดครับพักสักครู่เดียวครับ